แพทย์หญิงเพชรดาวโตมีนาเลขานุการคณะกรรมาการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภาาัยสภา,าผู้แทรนราษฎรเป็นประธานในการประชุมหารือนะครับแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งณนห้องประชุมที่ว่าการอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีโดยมีนายกัญจพงจงสุทธนามณีโฆษกคณะกรรมาการว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายโอลานบินสันนายอำเภอยะริง่งนายสมชยัยแก้วเฮี้ยนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่9และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการให้ข้อมูลครับ โดยนายโอลาได้กล่าวว่าอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีมีพื้นที่ที่ติดชายหาดถูกทะเลกดะซะทุกปีครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคมซึ่งมีมรสุมคลื่นแรงทําให้บ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ตามชายหาดได้รับความเสียหายซึ่งการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นก็ใช้วิธีการนํากระสอบทรายและปล่องซีเมนวางตามแนวชายหาดเพื่อเป็นการป้องกันคลื่นที่แรงไม่ให้กระทบกับบ้านเรือนของชาวบ้าน ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็ได้กล่าวนะครับว่าปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในจังหวัดปัตตานีนั้นมีผลกระทบในพื้นที่หลายจุดซึ่งการเกิดปัญหาดังกล่าวจะเกิดในช่วงของฤดูมรสุมซึ่งการแก้ไขปัญหานั้นทําในลักษณะาภาวะฉุกเฉินโดยมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานราชการร่วมกับภาคเอกชนเพื่อก่อกระสอบทรายวางแนวกระสอบทรายในการกั้นคลื่นหรือแม้กระทั่งหินทิ้งนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านแต่เป็นการทําแค่เพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นดังนั้นจะต้องมีการพูดคุยศึกษาร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปขณะที่เลขานุก,การคณะกรรมาการนะครับก็ได้กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ชายหาดในครั้งนี้ก็ได้รับข้อมูลว่าปีนี้เป็นปีแรกที่มีการกัดเซาะชายหาดไม่ตรงกับช่วงฤดูของมรสุมเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาซึ่งชาวบ้านก็ไม่ได้มีการเตรียมการในการรับมือ โดยหลังจากนี้จะต้องมีการเปิดเวทีในการพูดคุยกันเพื่อเตรียมการในการรับมือทั้งในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเพื่อทําแพลตฟอร์มให้ชาวบ้านได้ร่วมกันตัดสินใจเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีชาวบาว้านกว่า600ครัวเรือนซึ่งหลังจากนี้ทางคณะกรรมาการจะทําบทสรุปต่างๆให้กับทางจังหวัดรวมถึงกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องในจังหวัดว่าจะต้องมีการวางแผนอย่างไรบ้างเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามากที่สุด ขณะที่โคศกคณะกรรมธิการได้กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นต้องให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพราะว่าชาวบ้านคือคนในพื้นที่โดยมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องคอยสนับสนุนเพื่อหาทางออกร่วมกันและสร้างความเข้าใจตรงกันครับ